สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับ DN News ตัวจริงเรื่องข่าวนะคะวันนี้ค่ะประจำวันพุธนะคะกลางสัปดาห์ค่ะที่9นะคะมิถุนายนค่ะ2564พบกับดิฉันพนิดาสร้อยโพทองค่ะและดิฉันณภาพรกาญจนจักรค่ะต้อนรับท่านผู้ชมด้วยนะคะเข้าสู่ข่าวเย็นของเราในช่วงของเวลา 17:00 น.โดยประมาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะต้องขอต้อนรับทุกช่องทางด้วยนะคะในส่วนของไทยอีสานทั่วภาคอีสานและทาง DN Cable TVช่อง4ค่ะรวมถึงการแพร่ภาพสดด้วยนะคะผ่านทางด้านของ Facebook DNTV ออนไลน์ค่ะเจอกันยามเย็นแบบนี้นะคะเรามีประเด็นข่าวในจังหวัดนครราชสีมาที่ต้องติดตามกันหลากหลายประเด็นค่ะเราเริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด-19 ประจำวันนี้นะคะสำหรับจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งวันนี้ก็พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน2รายด้วยกันสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครราชสีมาค่ะ9มิถุนายน2564นะคะผู้ป่วยรายใหม่จำนวน2รายตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่ที่อำเภอเมือง1รายซึ่งเป็นการสัมผัสผู้ป่วยค่ะรวมถึงที่อำเภอเทพรักษ์อีก1รายนะคะเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนั่นคือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะพบผู้ป่วยภายใน30อำเภอนะคะรวมผู้ป่วยสะสม960รายรักษาหาย4รายรวมหายป่วยสะสม880รายรวมเสียชีวิตสะสมอยู่ที่13รายและคงเหลือรักษาตัวนะคะอยู่ที่จำนวน67รายด้วยกันค่ะจังหวัดนครราชสีมาก็เตรียมปิดหมู่บ้านคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ CPF สระบุรีนะคะหลังจากที่พบเป็นลูกสาวติดเชื้อจากแม่ค่ะนายแพทย์วิชาญคิดเห็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาก็ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่32อำเภอว่าพบผู้ป่วยระลอกใหม่2รายนะคะในพื้นที่อำเภอปากช่องรวมยอดสะสม958รายเสียชีวิต13รายรักษาหาย876รายและยังคงรักษาตัวอยู่ที่69รายจากการสอบสวนระบาดวิทยาผู้ป่วยลำดับที่955เป็นหญิงอายุ35ปีพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ CPF แก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะทราบผลติดเชื้อเมื่อวันที่6มิถุนายนจึงได้นำกลุ่มเสี่ยงสูงค่ะมาตรวจคัดกรองพบการติดเชื้อกับบุคคลในครอบครัวประกอบด้วยผู้ป่วยลำดับที่957เป็นเด็กหญิงวัย4ขวบค่ะและลำดับที่958เป็นเด็กหญิงวัย11ปีทั้ง2รายมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองปากช่องอำเภอปากช่องซึ่งก็เป็นลูกของผู้ป่วยลำดับที่955ขณะนี้มีการติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ขยาย2วงนะคะมาจากการสัมผัสในโรงงานแล้วก็ครอบครัวโดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่14รายค่ะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็ได้ให้แนวทางแก่หน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่พิจารณาดำเนินการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นโดยพิจารณาตามสถานการณ์ความเหมาะสมตั้งแต่การกักตัวผู้ติดเชื้อระดมตรวจหาผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและอาจจะมีการพิจารณาปิดหมู่บ้านเพื่อควบคุมโรคไม่ให้มีการแพร่กระจายออกไปค่ะไปดูเรื่องของโรงเรียนการศึกษากันบ้างดีกว่านะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ยังคงมีการยืนยันคำเดิมนะคะตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการค่ะว่าทุกโรงเรียนนะคะในจังหวัดจะมีการเปิดเทอมกันในวันที่14มิถุนายน2564นี้ค่ะโดยจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ยังคงมีการยืนยันค่ะยึดคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าทุกโรงเรียนนะคะในจังหวัดนครราชสีมายังคงมีการเปิดเทอมกันในวันที่14มิถุนายน2564โดยให้ทุกตำแหน่งของโรงเรียนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและมีการเตรียมความพร้อมหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้มีการเลื่อนการเปิดเทอมออกไปอีกโดยจังหวัดนครราชสีมาก็จะมีการหารือกันอีกครั้งในทิศทางของสถานการณ์ด้วยนะคะ
เนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะสถานการณ์โควิด-19 นะคะภาพรวมทั้งประเทศค่ะยังคงมียอดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากเป็นรายวันกันอยู่นะคะแต่ว่าในยอดจำนวนของผู้ติดเชื้อของจังหวัดนครราชสีมาแม้ว่าในช่วงนี้ที่ผ่านมาค่ะยอดผู้ติดเชื้อจะลดน้อยลงแต่ว่าเราทุกคนนะคะก็ยังคงต้องมีการปรับตัวกันเหมือนเดิมในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือการเว้นระยะห่างเหมือนเดิมนะคะส่วนเรื่องของการเปิดโรงเรียนค่ะเราก็ยังคงต้องรอดูกันต่อไปแม้ว่าจะมีการยืนยันว่าเปิดวันที่14มิถุนายนก็จริงแต่ว่าก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ทุกเมื่อด้วยนะคะยังไงก็ฝากทางด้านของบรรดาผู้ปกครองติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเทอมในช่วงของภาคเรียนนี้ด้วยนั่นเองค่ะช่วงนี้ก็เรียนออนไลน์ไปก่อนนะคะค่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นข่าวในจังหวัดนครราชสีมากันต่อค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะที่สู่ข่าวเด็กดีไปติดตามเรื่องของโควิดในที่กันบ้างนะคะเป็นที่ไหนให้กับนักเรียนที่มีความรับผิดชอบอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่ 9-18 องศาเซลเซียสเพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพกีฬาสู่ระดับสากลนี่แหละSmart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพให้สุดทุกดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้น New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนวันนี้อาม่าเลือกที่จะไม่อยู่กับหลานไกลๆเพราะอาม่าเลือกที่จะอยู่กับหลานนานๆด้วยการรักษาระยะห่างทางสังคมขอบคุณที่รักษาระยะห่างพี่วันชนะสอเม่งจ่ายอาจจะไม่ได้แชมป์มวยไทยแต่ได้ใจคนไทยทั้งประเทศเพราะปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมสุดยอดครับขอบคุณที่รักษาระยะห่างWait no more. Amazing moments. Amazing Thailand. รับผ่านไงแล้วแต่มันจะมีป้ายหยุดป้ายหยุดอย่างเงี้ยสีแดงอย่างเงี้ยแต่คราวนี้มันคือเป็นความประมาทของคนผ่านไปเองไม่มองซ้ายมองขวาหรือมองป้ายสัญญาณก่อนผ่านทางรถไฟครับ
พ.ปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะก็นำร่องสมาร์ทซิตี้ค่ะประชาชนร่วมป้องกันอาชญากรรมโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สถานีตำรวจภูธรปากช่องนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสถานีตำรวจที่ได้รับคัดเลือกจากทั้งหมด12สถานีตำรวจทั่วประเทศให้เข้าร่วมเป็นสถานีตำรวจต้นแบบและนำร่องในโครงการ Smart Safety Zone 4.0 เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็อยากให้ทุกคนในพื้นที่อำเภอปากช่องมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้เทคโนโลยีและประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางร่วมด้วยช่วยกันจะรวบรวมกล้องวงจรปิดทั้งเมืองขอความร่วมมือเจ้าของร้านต่างๆหันกล้องวงจรปิดออกมานอกร้านคนละ1ตัวรวมกับกล้องของเทศบาลเมืองปากช่องก็น่าจะได้ราวๆ300ตัวเอาไว้ป้องกันเหตุจุดล่อแหลมซึ่งทุกคนต้องปลอดภัยสมกับเป็นอำเภอปากช่องที่เป็นเมืองท่องเที่ยวตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำรวจจึงได้จัดทำโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ขึ้นเพื่อเป็นโครงการนำร่องในเขตพื้นที่ต่างๆภาคละ1พื้นที่โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะ Smart City และพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ได้พิจารณาคัดเลือกสภ.ปากช่องเป็นสถานีตำรวจนำร่องในโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ของภาค3โดยที่ประชุมเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานีตำรวจตามคำสั่งสภ.ปากช่องนะคะตามแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรนั่นเองค่ะทางด้านของคมนาคมนะคะก็เตรียมเปิดวิ่งเส้นทางมอเตอร์เวย์ค่ะสายบางปะอินโคราชเพิ่มอีกจำนวน40กิโลเมตรนะคะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ค่ะนายสราวุธทรงศรีวิไลอธิบดีกรมทางหลวงนะคะก็ได้เปิดเผยว่าจากที่เมื่อวันที่9ถึงวันที่19เมษายน2564ที่ผ่านมาหรือว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์2564ทางด้านของกรมทางหลวงค่ะได้มีการเปิดให้บริการวิ่งฟรีชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงปากช่องสีคิ้วนะคะระยะทาง 35.75 กิโลเมตรโดยมีผู้ที่ใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 260,105 คันสามารถช่วยแบ่งเบาการจราจรนะคะบนทางหลวงหมายเลข2หรือว่าเส้นมิตรภาพได้ประมาณ 20-30% นั่นเองค่ะทางนี้ทางด้านของกรมทางหลวงนะคะก็มีแผนที่จะเปิดให้ประชาชนค่ะได้ทำการทดลองใช้บริการมอเตอร์เวย์หมายเลข6เพิ่มอีก3ตอนค่ะนั่นคือตั้งแต่ตอนที่38ถึงตอนที่40ช่วงบริเวณที่ด่านสีคิ้วด่านขามทะเลสอระยะทางรวมประมาณ40กิโลเมตรโดยเมื่อรวมกับตอนที่24และตอนที่37นะคะระยะทางประมาณ 35.75 กิโลเมตรที่ทางด้านของทางหลวงนะคะได้มีการเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการจะทำให้ประชาชนสามารถเดินทางบนมอเตอร์เวย์ได้ตั้งแต่อำเภอปากช่องถึงถนนเลี่ยงเมืองโคราชซึ่งก็เป็นจุดสิ้นสุดโครงการรวมระยะทางประมาณ75กิโลเมตรด้วยกันโดยไม่เสียค่าผ่านทางนะคะโดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงของปลายเดือนธันวาคมนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในปี2565มอบให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจะมีการเสนอให้ทางด้านของกระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไปทั้งนี้นายสราวุธนะคะยังมีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าการเปิดให้บริการในช่วงของเทศกาลสงกรานต์2564ที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณรถเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากและก็สามารถช่วยบรรเทาการจราจรบนเส้นทางมิตรภาพช่วงลำตะคองสีคิ้วได้เป็นอย่างดีดังนั้นทางด้านของกรมทางหลวงค่ะจึงมีแผนที่จะเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาเพิ่มมากขึ้น
โดยหลังจากที่ในขณะนี้นะคะประชาชนเริ่มมีการทยอยฉีดวัคซีนโควิด-19กันมากขึ้นประกอบกับว่าคาดการณ์ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ในปี2565ค่ะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19นะคะก็จะเริ่มมีการผ่อนคลายการเดินทางรวมถึงประชาชนหันมาเดินทางกลับต่างจังหวัดและก็ท่องเที่ยวกันมากขึ้นส่วนรูปแบบการให้บริการค่ะตอนที่24และตอนที่40ยังคงมีการเปิดวิ่งทางเดียวหรือว่าเป็นวันเวย์จากนั้นถึงจะมีการพิจารณาประเมินผลกันอีกทีค่ะเพื่อเป็นการเปิดวิ่งฝั่งขาไปและขากลับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในอนาคตพร้อมทั้งมีการประเมินผลว่าจะมีการเปิดให้บริการถาวรหรือไม่ต่อไปหลังจากที่ในโลกออนไลน์นะคะมีการแชร์ภาพเป็นเมนเผาศพนะคะที่มีการเข้ากับยุคสมัยที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้เจ้าภาพไอเดียเมนปันสุกนะคะก็ได้ทำการส่งมอบสิ่งของเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาที่วัดสุทธาจินดาค่ะผู้กำกับการสพจหโคราชนะคะก็ได้จัดงานศพมันดาตกแต่งไม่เหมือนงานศพทั่วไปค่ะซึ่งก็เป็นเมนปันสุกตกแต่งด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ข้าวสารรอบเมนเพราะคุณแม่ผู้เสียชีวิตเป็นคนที่มีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ทำบุญอยู่เป็นประจำหลังเสร็จงานเจ้าภาพก็จะนำไปให้ผู้ป่วยติดเตียงสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ภารกิจฉีดวัคซีนโควิด-19ล่าสุดนะคะทางด้านพันตำรวจเอกขเชนเสตปุตตะผู้กำกับการสพจหจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับครอบครัวได้นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยจำนวน 1,000 ถ้วยที่ตกแต่งในงานศพพร้อมกับมอบเงินเพิ่มอีก 30,000 บาทเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่แน่งน้อยเสตปุตตะโดยมอบให้ทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาณสถานที่จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 เซ็นทรัลโคราชโดยมีนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชเป็นผู้รับมอบค่ะอันนี้ถือว่าได้ทำบุญอย่างจริงๆเลยนะคะแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสในการที่จะทำบุญในครั้งสุดท้ายของชีวิตเนื่องจากว่าเป็นความประสงค์ของทางด้านของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะสภากาชาดไทยตอนนี้ค่ะขาดแคลนเลือดเป็นอย่างหนักเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะนี่แหละ Smart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพให้สุดทุกดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้น New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนวันนี้อามาเลือกที่จะไม่อยู่กับหลานไกลๆเพราะอามาเลือกที่จะอยู่กับหลานนานๆด้วยการรักษาระยะห่างทางสังคมขอบคุณที่รักษาระยะห่างพี่วันชนะสอเม่งจ่ายอาจจะไม่ได้แชมป์มวยไทยแต่ได้ใจคนไทยทั้งประเทศเพราะปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมสุดยอดครับขอบคุณที่รักษาระยะห่างWait no more. Amazing moments. Amazing Thailand.
ผ่านไงแล้วแต่มันจะมีป้ายหยุดป้ายหยุดอย่างเงี้ยสีแดงอย่างเงี้ยแต่คราวนี้มันคือเป็นความประมาทของคนผ่านไปเองไม่มองซ้ายมองขวาหรือมองป้ายสัญญาณก่อนผ่านทางรถไฟครับThank you.